ไปกันที่สายแรกค่ะคุณละอองจากจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะคุณละอองคะครับสวัสดีครับละอองนี่ผู้ชายเหรอแน่นอนสินี่ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายครับว่าผู้หญิงเนี่ยละอองเนาะลุงละอองครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับเนี่ยอายุ63ครับ63ปีอยู่อำเภออะไรขอนแก่นอยู่อำเภอหนองสองห้องครับหนองสองห้องโทรมาถามเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องว่าผมจะขอถามพ่อถนอมว่าสูงอายุเขาได้ยินข่าวว่าเขาจะให้เยียวยาเพิ่มเยียวยาให้กับพิการด้วยนะครับใครบอกอ่ะใครพูดใครว่าใครว่าสู่ฟังเด้อพ่อใหญ่ผมฟังข่าวครับผมฟังข่าวฟังจากที่ไหนเนาะจะได้ไปฟังนั่นโทรทัศน์เองครับโทรทัศน์เลยผมบอเลยผมบอแน่ใจแล้วผมอยากจะถามพ่อถนอมดูน่ะนะมันแม่นอีหลีบอกผมว่าเนี่ยแม่นอีหลีบอกเอาแล้วพ่อใหญ่อายุ63แม่นบอครับพ่อใหญ่นี่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ่มีอยู่ครับได้300หรือ200ได้300ครับได้300นะแล้วมีใครพิการอีกไหมผมเองเป็นพิการน้ำครับขาหักครับพิการมีบัตรคนติดกันครับก็ดูบทติดกันมีบัตรคนพิการบ่มีครับมีก็แสดงว่าพ่อใหญ่ละอองเนี่ย1ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600แม่นบ่ครับได้เบี้ยคนพิการเท่าไหร่เนาะ800 800มั้ยคะ800ครับ800ไม่ได้1,000เหรอบ่ครับได้ผู้สูงอายุ600ได้พิการ800รวมแล้ว 1,400 แล้วก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก300แม่นบ่ครับ1,700รวมเป็น 1,7001,700และถามว่ายังจะมีอะไรให้อีกใช่หรือเปล่าครับครับผมได้ยินข่าววันเขาจะช่วยสูงอายุกับพิการอีกเขาอ่ะสูงอายุกับพิการที่เขาจ่าย200เนี่ยจบไปยังนังเอที่เพิ่มเติมให้อ่ะที่เขาเติมให้กับผู้พิการอ่ะได้เช็คให้ลุงไม่ได้พันเหรอพิการแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนี่ไม่ได้หรอครับไปบัตรแห่งรัฐก็ได้300แล้วก็พิการก็ได้800สูงอายุก็ได้600ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มนะลุงนะครับได้ตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เยอะๆก่อนนะคุณลุงครับตอนนี้ภาษีเก็บไม่ค่อยจะได้เด้เศรษฐกิจมันบ่ดีครับนะขอให้เศรษฐกิจดีกว่านี้เดี๋ยวเขาคงจะเพิ่มขึ้นให้แล้วนะพ่อใหญ่ละอองเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับ